สวัสดีครับสวัสดีเกษตรกรทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมีเรื่องราวดีๆมาแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์นะครับเป็นความรู้ที่จะเสริมรอยหยักในสมองเรานะครับทำให้เราสามารถอยู่ในธุรกิจนะครับได้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับรู้เรื่องการตลาดออนไลน์นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะเสริมความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนขายไม่ว่าจะเป็นคนซื้อไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำกิจการอะไรเลี้ยงอะไรขายอะไรนะครับมันมีประโยชน์กับเราแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมี2เรื่องมาฝากนะครับเป็น2สิ่งที่ต้องรู้นะครับเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยขายของได้ดีนะครับเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำธุรกิจได้ดีในโลกออนไลน์นะครับถ้าพร้อมแล้วเกษตรกรทุกคนไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับผมออฟนะครับเจ้าของเพจแล้วก็ชาแนลออฟโอเปรอนนะครับชาแนลนี้ช่องนี้นะครับเราแชร์กันเรื่องการตลาดออนไลน์นะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนะครับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอยู่ที่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรนะครับถ้าใครสนใจเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครอยู่บน Facebook นะครับกด follow กดติดดาวติดตามไว้นะครับใครอยู่บน YouTube นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเปิด notification ไว้มีคลิปดีๆความรู้ดีๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดนะครับผมจะมาฝากกันเกือบทุกวันนะครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับ2สิ่งที่ผมบอกไว้นะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งต่อให้ product หรือสินค้าที่เราขายอยู่ที่เราทำตลาดอยู่นะครับเป็นสินค้าที่มันเป็น mass product นะครับเป็นสินค้าที่มีคู่แข่งเยอะเป็นสินค้าที่ราคาเท่ากับคนอื่นเป็นสินค้าที่ใครก็ขายเหมือนกันนะครับ2สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้เปรียบคู่แข่งแล้วก็สามารถเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ relationship ครับ relationship หรือความสัมพันธ์นี่แหละเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากๆนะครับในการที่ทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งในท้องตลาดอย่างที่2นะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของ offer นะครับ offer เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะพูดเป็นหรือแปลเป็นภาษาไทยให้มันตรงตัวตรงความหมายจริงๆได้ยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะว่าไอ้ offer เนี่ยเวลาที่เราไปใช้งานจริงๆเทคนิคนี้นะครับจะสร้างความได้เปรียบให้เราได้ไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังทีละเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของ relationship ความสัมพันธ์นะครับโดยธรรมชาติของคนนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาของคนนะครับที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยตัดสินใจอะไรเป็นอย่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากemotion นะ emotional คือเกิดจากอารมณ์เนี่ยอย่างที่เราเห็นนักการตลาดหลายคนแชร์เนี่ยก็บอกว่าเวลาคนตัดสินใจซื้อนี่นะเขาตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะครับ emotion มาก่อน logic นะครับจริงๆมันเกิดจากจิตวิทยาของคนนะครับจิตวิทยาในการที่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะครับเราลองสังเกตตัวเราก็ได้เวลาเราที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาเราฟังข้อมูลอะไรมาเนี่ยความน่าเชื่อถือมันเกิดจากอะไรครับเช่นผมมีข่าวนึงนะครับประกาศออกมามีเรื่องนึงมาบอกถ้ามีคนรู้จักนะครับมาบอกเราก็มักจะเชื่อเขาจากความสัมพันธ์ที่เรามีถูกไหมแต่ที่มีคนแปลกหน้ามาบอกเราเนี่ยเราจะมีกำแพงบางๆต้านไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเป็นคนแปลกหน้าไงถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยลองคิดว่าเราเนี่ยกับลูกค้านะครับถ้าเราอยากบอกเขาให้เขาเชื่อเราเนี่ยเราต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับให้เกิดขึ้นกันก่อนนะครับถูกไหมไอ้ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับมันก็เหมือนคลิปก่อนที่ผมแชร์นะครับสร้างได้จากหลายช่องทางอย่างแรกเลยคือถ้าเราแชร์ความรู้นะครับสร้างประโยชน์ให้เขานะครับสร้างvalueให้เขาช่วยเขาแก้ปัญหาไอ้นี่เขาจะเริ่มเชื่อถือเราความสัมพันธ์เกิดแล้วนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เข้ามาหาเราและเราเทคแคร์ดูแลเขาดีนะครับมันก็จะเกิดความสำคัญอีกเช่นเดียวกันบุคลิกภาพของเราก็เป็นความสัมพันธ์เช่นเดียวกันไอ้การบอกปากต่อปากก็เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันไอ้การที่มีคนคนนึงที่เป็นลูกค้าก่อนเราแนะนำเราต่อให้อีกคนนึงคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยความสัมพันธ์กับเรากับคนใหม่เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยดีนะครับยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพอย่างผมเนี่ยผมเป็นคอนซัลท์ของหลายๆธุรกิจนะครับมีหลายๆธุรกิจเลยที่เป็นสินค้าที่เราไม่สามารถเลือกได้และเป็นสินค้าที่เหมือนกับคนอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าชิ้นใหญ่ก่อนแล้วกันเช่นรถยนต์นะครับเป็นโชว์รูมโตโยต้านะครับสินค้าของโชว์รูมแต่ละโชว์รูมเลยก็คือรถยนต์ยี่ห้อ Toyota เขาไม่สามารถเล่นกับราคาเล่นกับอะไรได้มากมายทุกคนต้องจัดโปรโมชั่นเหมือนกันจัดราคาเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะตัดสินใจซื้อกับโชว์รูมที่ไหนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นกับเซลล์ครับเซลล์ของสาขาไหนของโชว์รูมไหนดูแลได้ดีสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีดูแลลูกค้าได้ดีนะครับเวลาเราตัดสินใจซื้อมักจะซื้อคนคนนั้นแหละหรืออย่างตัวผมเองเนี่ยนะครับผมซื้อประกันเยอะมากที่บ้านที่ครอบครัวซื้อประกันเยอะมากเวลาจะซื้อประกันเนี่ยผมก็มักจะซื้อกับคนเดิมนะครับต่อให้คนนี้เนี่ยเขาย้ายบริษัทไปผมก็ตามเปลี่ยนบริษัทก็ได้แต่ตามซื้อกับเขานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้ข้อมูลดี
เคยเกิดเคสเกิดปัญหาเขาดูแลเทคแคร์เราดีนะครับหรือแม้กระทั่งของชิ้นเล็กๆนะเช่นพวกแอคเซสซอรี่มือถือนะครับเคสมือถือโน่นนี่ทั้งหลายแอคเซสซอรี่ชิ้นเล็กๆราคาไม่แพงเนี่ยเวลาผมไปเดิน Fortune นะครับไอทีมอลล์ Fortune นะครับตรงเส้นราชดาใกล้ๆบ้านเนี่ยเวลาผมไปซื้อเนี่ยผมก็มักจะไปซื้อกับร้านเดิมๆนะครับทั้งที่จริงๆร้านมันมีกันมากมายของขายเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยเข้าร้านนี้เขาดูแลได้แคร์ดีแนะนำดีนะครับเคยเข้าร้านนี้สินค้าเคยมีปัญหาไปหาเขาดูแลเราได้ดีนะครับทีนี้ย้อนกลับมามองที่ตัวเราทำธุรกิจเรามีสินค้าเราคิดว่าเราจะสามารถใช้วิธีไหนบ้างในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ทำให้เขารู้สึกเราเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเชื่อใจกันคุยได้เหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะนะครับเวลาที่เรามีอะไรเราแนะนำเขาอยากหาความรู้อะไรเขาถามเราเต็มใจตอบเขานะครับสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นมานะครับแล้วเวลาที่เขาตัดสินใจจะซื้อของกับใครสักคนเนี่ยเขาจะนึกถึงเราเป็นรายแรกนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการสร้าง relationship นะครับในการที่จะทำธุรกิจให้ได้ยั่งยืนเรื่องที่สองนะครับเรื่องของ offer นะครับผมก็ไม่รู้นะอย่างที่บอก offer ไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่ายังไงดีนะครับแต่ว่าเรื่องของ offer เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามไปนะครับเป็นเรื่องที่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถได้เปรียบคู่แข่งมากๆนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่อง offer นะครับมันจะมีคำสองคำก็คือคำว่า product คำว่า offer product คืออะไรครับ product คือตัวสินค้านะครับยกตัวอย่างเนี่ยผมหาของในบ้านมาเนี่ยครับอย่างสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นกระดานนะครับเป็นกระดานแบบราคาไม่ถึงร้อยหรือร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไป Shopee Lazada ถ้าเราไปหาซื้อเนี่ยเราเห็นว่ากระดานแบบนี้นะครับเขียนแล้วลบได้เขียนแล้วลบได้เนี่ยคือราคาถูกมากคนเอามาขายเยอะมากก็ของจีนนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยผมเอาตัวนี้มาทำตลาดเนี่ยถ้าผมขายตัวนี้ตัวเดียวพร้อมราคาอย่างคนอื่นขายเนี่ยก็คือเรากำลังจะขายสินค้าขาย product นะแล้วมันจะขายยากมากๆถ้าเราจะเปลี่ยนจาก product ให้เป็น offer เลยทำยังไงครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะและนี่เป็นไอเดียนะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะครับขายกลุ่มพ่อแม่ที่มีลูกเด็กเล็กนะครับกำลังจะเริ่มเรียนคณิตศาสตร์เริ่มเรียนแมทเริ่มเรียนบวกลบนะครับผมบอกว่าเฮ้ยผมมีสินค้าชุดหนึ่งนะเป็นชุดคณิตศาสตร์คิดเร็วสำหรับเด็กนะครับพ่อแม่ก็จะอ๋อชุดคณิตศาสตร์คิดเร็วสำหรับเด็กนะลูกกำลังจะเรียนคณิตศาสตร์พอดีนะครับลูกผมบอกว่าผมมีกระดานแบบนี้นะขายพร้อมอีบุ๊กนะครับซึ่งอีบุ๊กตัวนี้จะเป็นคู่มือนะครับวิธีการนะครับเคล็ดลับการสร้างความสำเร็จให้กับเด็กนะครับในการเรียนคณิตศาสตร์ก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับวิธีการสอนเด็กวิธีคิดสำหรับเด็กนะครับมีวิธีการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับให้เด็กเอาปากกานะครับเขียนบนนี้และขายพร้อมกระดานอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือออฟเฟอร์คืออะไรออฟเฟอร์คือสิ่งทั้งหมดนะครับที่ลูกค้าของเราจะได้เมื่อเขาจ่ายเงินให้เรานะครับสิ่งเขาจะได้คืออะไรสิ่งเขาจะได้คือเขาจะได้วิธีการนะครับในการสอนลูกเขานะครับให้เก่งคณิตศาสตร์สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กเล็กนะครับได้คู่มืออีบุ๊กและได้กระดานตัวนี้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัตินะครับทั้งหมดนี้คือออฟเฟอร์จะเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่พระเอกละนะครับพระเอกคืออารมณ์อีโมชันที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อซื้อของอันนี้เพื่อลูกนะครับแพ็กเกจทั้งนี้เพื่อลูกเราสามารถทำราคาได้แล้วนะครับอีบุ๊กที่แถมเราก็ไม่ได้ต้นทุนอะไรเพิ่มถูกไหมเราสร้างอีบุ๊กมาเป็นดิจิทัลโปรดักต์แถมไปได้นะครับตัวนี้คือออฟเฟอร์นะครับตัวอย่างนึงของการสร้างออฟเฟอร์หรือนะครับผมของในบ้านมีเยอะเลยอีกตัวอย่างนึงเนี่ยผมมีเยอะเลยผมมี Kindle เล่มเก่านะครับ Kindle e-book นะครับผมมี iPad mini นะครับเครื่องเก่านะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับมี iPad เครื่องแรก iPad Air เครื่องเก่านะครับเหล่านี้เนี่ยสมมุติว่านะทั้งกองนี้เลยเนี่ยผมเอาไปขายในตลาดมือ2นะครับแล้วผมก็บอกว่าไอ้ตลาดมือ2เนี่ยถ้าเอาไปขายกันนะไอ้ของเหล่านี้รับรองราคาต่ำเตี้ยเรี่ยดินแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนใหม่ผมบอกว่าผมจะขาย iPad นะครับมินิ iPad 1 iPad Air ทั้งหลายเนี่ยผมจะขายพร้อมวิดีโอที่ผมอัดไว้ให้ความรู้คอร์สทั้งหลายที่ผมมีผมจะขายพร้อมออดิโอที่ผมอัดไว้ผมจะขายพร้อมอีบุ๊กที่ผมมีชุดความรู้ทั้งหลายที่ผมเคยศึกษาไว้ในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับขายพร้อมกับ iPad เครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องที่3เนี่ยใครซื้อเครื่องไหนก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยคือออฟเฟอร์นะครับตัวสินค้าเพียวๆอย่างเดียวเนี่ยก็คือตัว iPad มือ2เครื่องเก่านะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราขายแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ราคาเราเปลี่ยนมันเป็นออฟเฟอร์นะครับผมขายความรู้นะครับผมขายคลังความรู้ที่มันอยู่ใน iPad เครื่องเก่าเวลาที่คนซื้อด้วยอิโมชันนะครับลอจิกอาจจะมีความคุ้มค่าของความรู้แต่ว่า iPad เครื่องเก่าผมไม่ได้เป็นพระเอกแล้วนะครับ
พระเอกผมคือออฟเฟอร์ทั้งก้อนเวลาเขาควักเงินจ่ายเราเนี่ยสิ่งทั้งหมดที่เขาจะได้คืออะไรนะครับเขาได้ความรู้เขาได้เครื่องมือในการพัฒนาตัวเองนะครับที่อยู่บน iPad เครื่องเก่าผมเนี่ยเราพุ่งขายไปทั้งชุดราคานะครับผมไม่ต้องไปแข่งกับ iPad เครื่องเก่ามือสองอื่นๆในท้องตลาดแล้วถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกันสมมติผมบอกว่าโอ้เนี่ยผมไปหาของในบ้านมาเยอะเลยผมมีมือถือเครื่องเก่าเยอะๆมากมายเลยนะ Android อันนี้เป็น Galaxy Note เครื่องแรกแบบเนี้ยนะครับถ้าผมบอกว่าผมจะขายถ้าของพวกนี้ราคาต่ำกว่า iPad เองไปขายตลาดมือสองถูกไหมครับถ้าไม่มีราคาแล้วแต่ถ้าผมบอกว่าผมจะขายมือถือเครื่องเก่าๆเหล่านี้นะครับพร้อมแอปเก่าๆที่ผมเคยทำพร้อมซอร์สโค้ดเก่าๆที่ผมเคยทำพร้อมเคสสตัดดี้จากแอปเหล่านี้จากเกมเหล่านี้ที่อยู่ในเครื่องที่ผมจะขายตัวนี้นะครับที่เป็นมือสองเนี่ย value ของมันนะครับมันไม่ใช่มือถือเครื่องเก่าอีกต่อไปนะครับมันคือสิ่งที่อยู่ในมือถือเครื่องนั้นอันนี้คือการ craft offer นะครับทีนี้ย้อนกลับมานะครับว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะหาของอะไรขึ้นมาขายหรือว่าของที่เรามีอยู่แล้วขายอยู่แล้วแล้วมันเป็นแมสคนอื่นๆก็มีเหมือนกับเราเนี่ยเราจะสร้างสิ่ง2สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเราจะสร้าง relation ให้เกิดขึ้นมาได้ยังไงของที่เราขายอยู่ธุรกิจที่เราทำอยู่หรือของที่เราจะเข้ามาขายเนี่ยนะครับเรารู้จักมันดีแค่ไหนเราให้ความรู้คนอื่นได้ดีแค่ไหนเราช่วยคนอื่นแก้ปัญหาด้วยของที่เรามีได้ดีแค่ไหนเราแชร์ความรู้ออกไปเราสร้างตัวตนได้ดีแค่ไหนเราสร้างความสัมพันธ์ได้ดีแค่ไหนคนคลิกกับเราชอบเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้คือ relationship ข้อแรกนะครับที่เราจะต้องสร้างถามตัวเองเสมอนะครับข้อที่2สินค้าที่เรามี product ที่เรามีนะครับบริการที่เรามีแทนที่เราจะขายเป็นสินค้าเพียวๆอย่างเดียวไปแข่งอยู่ในตลาดราคาตัดราคากันเป็น red ocean ตลาดแดงกันไปหมดเนี่ยนะครับสินค้าที่เรามีอยู่ธุรกิจบริการที่เรามีอยู่เนี่ยหรือสิ่งที่เราจะมาทำธุรกิจเนี่ยนะครับของที่เราจะเข้ามาขายใหม่ๆเนี่ยเราสามารถคราฟเป็นออฟเฟอร์สร้างเป็นออฟเฟอร์ที่ดีได้ยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่จะเสริมทำให้มันเป็นแพ็กเกจออกมาเพื่อจะขายนะครับให้เขารู้สึกว่าเขาซื้อสินค้าชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อแค่ตัวสินค้าแต่เขาจะได้อะไรอีกมากมายจากสินค้าตัวนี้จากแพ็กเกจนี้นะครับลองเป็นการบ้านนะครับไปคิดกันดูนะครับหรือถ้าใครนะครับทำธุรกิจอยู่แล้วมีสินค้าอยู่แล้วนึกไม่ออกเลยครับว่าสินค้าที่มีอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปสร้างเป็นออฟเฟอร์ยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมอาจจะหยิบยกมานะครับทุกคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้นะครับแต่ถ้ามีคอมเมนต์ไหนน่าสนใจเช่นเอ้ยสินค้าชิ้นนี้น่าสนใจน่าจะเป็นเคสสตัดดี้จังเลยเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมานะครับอาจจะทำเป็นอีกคลิปนึงเอามาแชร์ไอเดียกันนะครับว่าสินค้าแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นออฟเฟอร์เนี่ยทำได้ยังไงบ้างนะครับโอเคคิดว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับไม่อยากให้คลิปยาวไปนะครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากนะครับใครอยู่บน Facebook อย่าลืมกด follow นะครับกดติดดาวติดตามกันไว้ใครอยู่บน YouTube นะครับอย่าลืมกด subscribe ติดดาวกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะเอาความรู้ดีๆแบบเนี้ยมาฝากกันอีกอย่าลืมนะครับใครมีเคสไลน์มีคำถามอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหยิบเอานะครับเคสที่น่าสนใจมาทำเป็นคลิปนะครับคลิปใหม่ๆมาฝากกันแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอ้อถ้าใครอยากติดตามรับข่าวสารใหม่ๆนะครับอย่าลืมเข้าไปนะครับในเว็บไซต์ ofobron.com นะครับผมใส่ลิงก์ไว้แล้วนะครับใน description หรือถ้าใครอยากพูดคุยนะครับอยู่ในกลุ่ม Facebook Group นะครับผมสร้างกลุ่มไว้สำหรับคุยกันเรื่องdigital marketing นะครับกลุ่มชื่อ 2x marketing นะครับ with obron นะครับลิงก์อยู่ใน description เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามหวังว่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ